บแซนเช็คกับดิฉันมณีนาฏอ่อนพันนาที่มาพร้อมกับความเคลื่อนไหวทางแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีนั้นก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันนะคะที่ไม่ใช่แค่ตอบสนองการใช้งานทั่วไปแต่ว่ายังถูกนำมาใช้ในการรักษาทางการแพทย์นะคะหรือแม้แต่เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการรักษาทางการแพทย์อีกด้วยค่ะอย่างการใช้ในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสมาธินะคะซึ่งนอกจากกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้แล้วก็จะมีการออกแบบเกมสนุกๆ นะคะเพื่อให้เด็กนั้นฝึกทักษะการใช้สมาธินั่นเองค่ะรูปแบบของเกมส์ที่ออกแบบขึ้นใหม่นี้นะคะเป็นเกมส์ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กสมาธิสั้นนะคะที่ชื่อว่า Runaway โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ทำการศึกษาพัฒนาการของเด็กทั้งเด็กเอาดีนะคะหรือว่าเด็กที่มีภาวะการเรียนบกพร่องเด็กที่มีสมาธิสั้นและเด็กออทิสติกก่อนออกแบบให้เป็นเกมส์ที่ผู้เล่นนั้นสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เองค่ะจากการใช้เทคโนโลยี Kinect นะคะเพื่อสร้างความสมจริงค่ะก็เทคโนโลยีที่นำมาใช้นะครับในส่วนของ Tool จะเป็นโปรแกรม Unity ครับซึ่งเป็นเกมเอนจินตัวหนึ่งเป็นฟรีแวร์ครับแล้วก็ส่วนของฮาร์ดแวร์ที่ใช้เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ตัวนี้ครับซึ่งเรียกว่า Kinect ซึ่งตัวนี้จะเป็นกล้องที่เราใช้จับความเคลื่อนไหวครับเพราะว่าเกมนี้ผมจะให้ตัวเราเนี่ยเป็นผู้เล่นเองไม่จำเป็นต้องใช้เมาส์คีย์บอร์ดเล่นครับสำหรับลักษณะของเกมส์คะก็จะดึงดูดความสนใจเริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจก่อนที่ผู้เล่นนั้นจะต้องฝ่าด่านอุปสรรคทั้ง3ด่านตั้งแต่การยกมือเก็บผลไม้การหลบสิ่งกีดขวางและการกระโดดหรือว่าก้มหลบนะคะเพื่อฝึกฝนทักษะการแยกประสาทบนล่างซ้ายขวาค่ะผู้สนใจนะคะสามารถที่จะเข้าชมผลงานน้องๆ นำมาจัดแสดงได้นะคะในงาน CSIT D-Day Project Exhibition 2013นะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไปจนถึงวันที่18พฤศจิกายนนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือ Science Tech นะคะที่มาพร้อมกับความเคลื่อนไหวทางแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะทำให้คุณและคุณก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงที่อยู่รอบตัวค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ